ต้อหินเป็นสาเหตุให้คนทั่วโลกกว่า7ล้านคนตาบอดทั้งที่ 80% ของผู้ป่วยสามารถป้องกันไม่ให้ตาบอดได้หากได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมมหกรรมสัปดาห์ต้อหินโลกชมนิทรรศการให้ความรู้พบกับจักษุแพทย์พร้อมรายการบันเทิงบนเวทีร่วมเล่นเกมรับของที่ระลึกมากมายพิเศษสำหรับเด็กๆมีการตรวจหาความผิดปกติของสายตาฟรีมหกรรมสัปดาห์ต้อหินโลก14มีนาคมนี้เริ่ม 8:30 น. ถึง 15:00 น.ณบริเวณหน้าห้องตรวจชั่วคราวใต้ตึก2ก.โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ MD at KKU Channel 1คณะแพทยศาสตร์พบประชาชนในวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์สมเกียรติอัศวภูริกรประธานโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลกประจำปี2558ซึ่งในปีนี้ค่ะทางคณะแพทยศาสตร์ของเรานะคะได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่11และวันที่14มีนาคม2558ซึ่งในวันที่11นะคะก็จะเป็นการจัดของในส่วนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และในวันที่14มีนาคม2558นะคะเราจะจัดทั้งวันนะคะให้กับประชาชนทั่วไปที่อยากมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะและในตอนนี้นะคะทางรายการของเรานะคะก็อาจารย์นะคะได้ให้เกียรติมานั่งกับเราข้างๆแล้วนะคะดิฉันขอต้อนรับนะคะท่านอาจารย์เข้าสู่รายการค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตสอบถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการวันต้อหินโลกประจำปี2558ค่ะครับสำหรับเรื่องของสัปดาห์วันต้อหินโลกนี่นะฮะเราก็จัดมาทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะครับอันนี้ก็เสริมเนื่องมาจากที่สมาพันธ์ต้อหินโลกนะฮะซึ่งมีดำริว่าจะต้องการที่จะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของโรคต้อหินนะซึ่งเป็นภัยเงียบชนิดหนึ่งนะฮะทั่วโลกก็เลยมีการจัดสัปดาห์วันต้อหินโลกเนี่ยนะครับทุกปีนะฮะในเดือนมีนาคมช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนมีนาคมนะครับซึ่งของเราก็จัดมาเป็นปีที่8นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็จะจัดในวันเสาร์ที่14มีนาคมนะฮะที่บริเวณใต้ตึก2กอไก่ทางด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะฮะแล้วก็จะจัดตั้งแต่ 8:30 น.ถึงประมาณ 13:00 น.นะครับแล้วก็พิเศษเลยในปีนี้ซึ่งปีก่อนๆนี่เราไม่ได้ทำนะฮะปีนี้เนี่ยเราเล็งเห็นว่าบุคลากรภายในคณะเราเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาร่วมงานนะครับเราก็จะจัดพิเศษขึ้นมาในวันที่11มีนาคมนะครับในช่วงบ่ายนะครับคือเวลาประมาณ 13:00 น.ถึง 16:00 น.นะฮะโดยที่จะจัดที่ห้องตรวจจักษุเบอร์5นะครับก็ขอเชิญชวนเนี่ยนะฮะบุคลากรในคณะของเรานะทุกท่านนะฮะมาร่วมงานสัปดาห์ต้อหินโลกโดยที่มาคัดกรองโรคต้อหินนะครับในบุคลากรของเราเองนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะมีการพูดรายละเอียดต่อไปค่ะแล้วผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะคะหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนร่วมมีหน่วยงานไหนบ้างคะอาจารย์ครับก็ทางภาควิชาจักษุวิทยานะครับร่วมกับคณะแพทย์นะครับแล้วก็ทางฝ่ายการพยาบาลนะครับแล้วก็แพทย์resident fellow แล้วก็แพทย์ทุกท่านนี่นะฮะในภาควิชาจักษุก็จะมีส่วนร่วมในการจัดงานนี้ทั้งภาควิชาเลยครับภาควิชาเลยนะคะในวันเวลาที่กำหนดจัดขออนุญาตให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะถึงวันเวลาที่จะจัดจริงๆเลยครับสำหรับบุคลากรภายในนะฮะนี่ย้ำอีกทีนึงนะครับทางภาควิชาได้มีหนังสือออกไปแล้วนี่นะฮะก็อยากจะให้บุคลากรภายในคณะเราเนี่ยนะฮะมาตรวจคัดกรองโรคต้อหินนะครับในวันที่11นะฮะวันพุธที่11มีนาคมนะครับตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะครับที่ห้องตรวจจักษุห้องตรวจเบอร์5นะครับนะแต่สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาหรือว่าติดธุระเนี่ยฮะไม่สามารถมาได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับวันที่14มีนาคมนะฮะวันเสาร์ที่14มีนาคมก็ยังมาได้อีกนะครับจะเป็นงานจัดงานใหญ่เลยนะครับที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลนี่ก็เปิดสำหรับบุคลากรในคณะได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเน้นที่ประชาชนทั่วไปที่มาด้วยนะครับ
ค่ะก็พูดถึงเลยนะคะว่าวันที่14มีนาคมเนี่ยตรงกับวันเสาร์ซึ่งแน่นอนนะคะก็จะมีประชาชนทั่วไปเนี่ยที่มาตรวจรักษาในโรงพยาบาลก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งตลอดทั้งวันนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆจะมีการแสดงแล้วก็การตรวจคัดกรองอะไรที่เกี่ยวกับให้เราได้ตรวจฟรีด้วยใช่ไหมอาจารย์ทั้งหมดนี้ที่พูดมาเนี่ยเป็นการตรวจฟรีเลยนะครับฟรีทั้งหมดนะฮะเราจะตรวจ1คือเรื่องของความดันตานะครับ2ก็คือถ่ายรูปคั่วประสาทตานะฮะแล้วก็จะมีจากสู่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูให้ด้วยว่าของเราเนี่ยนะฮะมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราพบว่ามีความเสี่ยงเราก็จะนัดให้มาตรวจเพิ่มเติมในวันปกติต่อไปนะครับค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรเกี่ยวกับคนผู้ที่รับฟังรายการอยู่ตอนนี้คะเกี่ยวกับโรคต้อหินแล้วก็การจัดกิจกรรมในปีนี้สำหรับกิจกรรมอันนี้เนี่ยนะฮะเราเน้นที่การตรวจคัดกรองนะฮะให้พบโรคต้อหินในระยะแรกๆนะฮะว่าเราเป็นหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงนะฮะเราเน้นว่าผู้ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้นะฮะก็คือมีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับหรือผู้ที่มีญาติพี่น้องนะครับเป็นโรคต้อหินนะครับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างอย่างเช่นเบาหวานนะครับความดันสูงโรคหัวใจโรคของหลอดเลือดนะครับนะฮะหรือคนที่มีสายตาสั้นมากๆคนที่มีสายตายาวมากๆนะฮะซึ่งที่พูดมาเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต้อหินได้โดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นถ้าใครทราบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะฮะให้มาร่วมงานนะครับแล้วก็มาร่วมตรวจคัดกรองโรคต้อหินในวันที่11นะฮะเน้นอีกทีนะฮะวันพุธที่11ตอนช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะที่ห้องตรวจตาสำหรับบุคลากรภายในนะครับแล้วก็วันที่14มีนาคมนะฮะเป็นวันเสาร์นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ 8:30 ถึง 15:00 นเลยนะฮะอันนี้ก็เปิดสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็สำหรับบุคลากรในคณะที่พลาดวันที่11นะครับก็มาในวันที่14ได้ครับค่ะและในวันนี้ทางรายการของเรานะคะก็ได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะในการที่ทางคณะแพทยศาสตร์นะคะได้จัดกิจกรรมที่สำคัญอย่างนี้ขึ้นนะคะโดยที่ท่านอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติอัศวภูริกรได้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในวันนี้และอย่าลืมนะคะวันที่11มีนาคมในช่วงบ่ายนะคะที่ห้องตรวจตาเบอร์5นะคะทางคณะแพทยศาสตร์ของเราจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะและวันเสาร์ที่14มีนาคมตลอดทั้งวันค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรที่พลาดโอกาสนี้ค่ะและในวันนี้ทางรายการของเรานะคะก็ได้จบลงเพียงเท่านี้และพบกันได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับดิฉันนางสาววิรัชนาดำพรมยุ่งและท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติอัศวภูริกรต้องขอลาท่านผู้ชมไปณบัดนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ